ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ทาโร่เสียงทายไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี่เลยนะครับมอสโต95ไลน์นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับผมทำการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นโปรดระวังผู้แอบอ้างนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทำบุญไม่มีการชวนลงทุนไม่แปะเลขบัญชีใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายนะวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงกันวันนี้เราก็จะมาเสี่ยงทายแรนดอมไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับนะการเสี่ยงทายนี้การทำนายนี้ผมอ้างอิงตามแนวทางตำราสากลไพ่ทาโร่สากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะครับและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะมาเริ่มกันเลยวันนี้เรามาเสี่ยงทายไพ่ทาโร่แรนดอมกันในหัวข้อที่ว่าข่าวดีและโชคดีสิริมงคลที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้ข่าวดีโชคดีสิริมงคลที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้คืออะไรผมเชื่อว่าคุณเป็นสายบุญกันนะครับมาดูกันนะเสี่ยงทายกันทำใจสบายๆระลึกถึงพระคุณบิดามารดาพระคุณครูบาอาจารย์พระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้คุณจะได้ไพ่อะไรมาดูกันนะครับเสี่ยงทายกันสดๆเช่นเคยใบแรกคุณได้โอ้โหเดอะชาริออตใบแรกมาก็การเดินทางก็เด่นเลยและราศีกรกฎก็เด่นนะครับเรื่องธาตุเรื่องราศีนี่ดูได้ทุกราศีนะครับการเสี่ยงทายไม่จำกัดราศีนะดูได้ทุกราศีแต่ใบนี้ราศีกรกฎเด่นก็ต้องทำนายตามหน้าไพ่ตำราสากลว่าไว้เมื่อเดอะชาริออตปรากฏขึ้นมาก็เกี่ยวกับข้องกับการเดินทางนะเกี่ยวข้องกับการเดินทางสิ่งดีๆกำลังมาหาข่าวดีจากทางไกลอาชีพที่เดินทางเด่นแบบนี้นะคนที่เดินทางบ่อยๆเด่นโชคดีจากการเดินทางอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเคลื่อนไหวทุกๆการเคลื่อนไหวจะเกิดความโชคดีแปลว่าอะไรแปลว่าอย่าอยู่นิ่งเฉยทำอะไรได้ทำเลยตอนนี้ในสิ่งดีๆนะครับยึดมั่นความถูกต้องความซื่อสัตย์สุจริตทำอะไรได้ทำไปก่อนตามกำลังไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนค่อยๆเติบโตแล้วจะดีประมาณนี้โอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็ข่าวดีโชคดีสิริมงคลที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้โอ้โห justice ยินดีด้วยใบนี้ไพ่แห่งความยุติธรรมและเป็นไพ่ของราศีตุลด้วยนะความยุติธรรมใดๆก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นกับคุณในทุกๆมิติถ้าคุณเคยรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมกับฉันเลยทำไมต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ความผิดที่ไม่ได้ก่อปัญหาจากคนอื่นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้คุณไม่ต้องกังวลนะเรื่องใดที่ควบคุมไม่ได้ให้ยกแยกไว้ต่างหากเพราะมันควบคุมไม่ได้แต่เรื่องที่ควบคุมได้เรื่องที่บริหารจัดการได้ด้วยตนเองคุณจะได้รับความยุติธรรมได้รับความดีงามได้รับสิ่งที่คู่ควรกับคุณอะไรไม่คู่ไม่ควรไม่เหมาะไม่ควรจะพ้นทางไปจากคุณเองไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ใครเคยทำไม่ดีกับคุณไว้เขาจะแพ้ภัยตัวเองไปหรืออย่างน้อยนะอาจจะมีการกลับตัวกลับใจมาขอโทษขอโพยกันกลับมาคืนดีกันเป็นไปได้แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละท่านที่แน่ๆคือชีวิตคุณจะค่อยๆ คลี่คลายปัญหาจะคลี่คลายชีวิตจะง่ายขึ้นอะไรแบบนี้อยากได้อะไรมีโอกาสสมหวังมากขึ้นนะครับประมาณนี้เลยโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็โชคดีข่าวดีสิริมงคลที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับอัศวินดาบโอ้โห Knight of Swordsเร็วๆนี้มีข่าวดีเข้ามาอย่างแน่นอนสิ่งที่คุณตั้งใจไว้สิ่งที่คุณอยากได้กำลังมาและมาทันใจด้วยนะใบนี้นะครับธาตุลมก็เด่นแล้วก็ความที่เรียกว่ามีการรุดหน้าไปข้างหน้าอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ว่าการเคลื่อนไหวใดๆจะทำให้เกิดโชคดีนั่นแปลว่าช่วงนี้อย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยทำอะไรดีๆได้ทำเลยโชคดีกำลังมาทันใจด้วยต่อไปนะครับมาดูกันต่อนะครับข่าวดีและโชคดีสิริมงคลที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นอะไรได้บ้างในช่วงนี้โอ้โหสิริมงคลมาจริงๆตรงตามหัวข้อ4ไม้เท้า Four of Wands ใบนี้ไพ่ของการเฉลิมฉลองความยินดีและเป็นไพ่แต่งงานแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านในเบื้องต้นใบนี้ตามตำราสากลว่าไว้เมื่อ4ไม้เท้าปรากฏอย่างแรกเลยคุณมีโอกาสได้ไปร่วมงานมงคลมีโอกาสเกิดความสิริมงคลขึ้นกับชีวิตไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรกับใครอยู่ตอนนี้ก็แล้วแต่ จะมีเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นมงคลเกิดขึ้นกับชีวิตหลายท่านจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานมงคลดังกล่าวหรือมีงานมงคลเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณแบบนี้ญาติสนิทมิตรสหายพี่น้องได้หมดและธาตุไฟก็เด่นประมาณนี้ไพ่แห่งการเฉลิมฉลองงานมงคลเกิดขึ้นแน่นอนความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นแน่นอนและอีกความหมายหนึ่งในลำดับถัดไปคือถ้าคุณกำลังคบหาดูใจกับใครอยู่หรืออยากมีคู่คุณมีโอกาสสมหวังในความรักใบนี้ไม่ใช่การเฉลิมฉลองธรรมดาแต่เป็นซุ้มประตูวิวาห์แต่งงานตามหน้าไพ่สีไม้เท้าถ้าคุณกำลังเริ่มต้นคบหาใครแปลว่าความสัมพันธ์นี้จะไปได้ดีถ้าคุณยังไม่มีใครคนโสดคุณจะมีโชคดีด้านอื่นการงานการเงินจะเข้ามาและถ้าคุณคบหาใครสักคนมาถึงระดับหนึ่งแล้วสนิทสนมมากพอสมควรมีโอกาสถึงขั้นวางแผนแต่งงานแต่งการเป็นเรื่องเป็นราวสิ่งดีๆความเป็นสิริมงคลงานมงคลเกิดขึ้นแน่นอนความเฉลิมฉลองเกิดขึ้นแน่นอนโอเคยินดีล่วงหน้ารับไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะชื่นใจพลังงานแบบนี้ข่าวดีความโชคดีและสิริมงคลที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับความเป็นสิริมงคลคุณทำดีต้องได้ดี9ถ้วยนะความอุดมสมบูรณ์พูนสุขการมีกินมีใช้ไม่ขาดตกบกพร่องต่อให้จะขาดบางอย่างไปแต่ก็มักจะมีสิ่งดีๆอย่างอื่นมาทดแทนได้เรียกว่าชีวิตคุณไม่เดือดร้อนอะไรถ้าบางท่านบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนอยู่มีปัญหาอยู่แปลว่าในไม่ช้านี้กำลังจะคลี่คลายนะปัญหาจะคลี่คลายทุกอย่างกำลังจะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนท่านที่สุขสบายอยู่แล้วจะสุขสบายยิ่งขึ้นแล้วก็คนโสดสามารถล้านลาได้ด้วยนะครับประมาณนี้ไม่ว่าคุณจะสถานะใดก็แล้วแต่คุณมีความสุขกับชีวิตแน่นอนแล้วก็7ไม้เท้า Seven of Wands ใบนี้ออกมาเตือนเล็กน้อยว่าในระหว่างที่คุณมีความสุขความเจริญดีมีเรื่องราวดีๆเข้ามามากมายก็ขออย่าได้ประมาทเพราะบางทีมันมีปัจจัยบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้แวดล้อมเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจสังคมโลกหรืออะไรก็แล้วแต่สภาพอากาศก็ขอให้ระมัดระวังดูแลสุขภาพดีๆใช้ชีวิตไม่ประมาทเดินทางไปไหนมาไหนเหลียวซ้ายแลขวาบ้างนะครับระวังขอให้มีสติมีสมาธิอยู่เสมอแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยนะโอเคมาดูกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆข่าวดีโชคดีและสิริมงคลที่จะเกิดขึ้นกับคุณ3ไม้เท้า Three of Wands ข่าวดีทางไกลโชคดีทางไกลข่าวดีจากทางไกลกำลังจะมาหรือถ้าคุณคาดหวังสิ่งใดรอคอยสิ่งใดสิ่งนั้นกำลังจะมาแล้วและเน้นย้ำว่าเป็นเรื่องที่เป็นมงคลเรื่องที่เป็นความโชคดีข่าวดีสิริมงคลที่จะเกิดขึ้นกับคุณบางท่านมีโอกาสนะถ้าอยากเดินทางนะมีโอกาสเดินทางจะไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆสามารถทำได้การเดินทางจะมีความแคล้วคลาดปลอดภัยดีมีความสุขความเจริญได้ทำในสิ่งที่หวังไว้สำเร็จเสร็จสิ้นประมาณนี้คิดอ่านการใดประสบความสำเร็จและความสำเร็จกำลังมานะครับโอเคไปกันต่อดีงามมากๆช่วงนี้เรียกว่าดวงขึ้นเป็นช่วงดวงขึ้นสบายใจได้เลยไพ่ยังดีล้วนๆทุกใบยังไม่มีไพ่เสียปรากฏออกมาณเวลานี้โอ้โหทำบุญสิริมงคล6เหรียญ Six of Pentacles คุณมีโอกาสได้ทำบุญคุณเป็นสายบุญอยู่แล้วคุณเป็นสายมูอยู่แล้วเร่งทำบุญให้มากขึ้นไปอีกคำว่าเร่งทำบุญนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องรีบเร่งหรือทำเกินกำลังแต่หมายความว่าให้ทำอย่างสม่ำเสมออย่าได้ขาดและทำตามกำลังมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยถ้าไม่มีให้อนุโมทนาบุญกับเขานะครับประมาณนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบุญกุศลขอให้ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ตามความเหมาะสมและตามกำลังช่วงนี้ยิ่งทำบุญยิ่งได้ดีนะครับการทำบุญมีมากมายเอาง่ายๆอย่างที่ผมทำประจำก็บริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลเด็กโอนเงินไปเลยตามกำลังมากบ้างน้อยบ้างไม่เกี่ยวว่าจะได้บุญมากบุญน้อยอยู่ที่เจตนาดีได้บุญแน่นอนโอ้โหความเป็นสิริมงคลกำลังเกิดขึ้นคุณมีโอกาสเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับเป็นผู้ให้เขาแล้วก็รับความโชคดีเข้ามาด้วยประมาณนี้แล้วก็เด็กถือไม้เท้า Page of Wands บุตรบริวารให้โชคนะครับบุตรบริวารไม่ได้หมายถึงคุณจะต้องมีลูกเสมอไปหมายถึงผู้ที่อายุน้อยกว่าใครก็แล้วแต่มีโอกาสให้โชคดีกับคุณไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคโดยตรงหรือหน้าที่การงานหรือแม้แต่การนำโชคดีใดๆมาให้คุณช่วงเวลานี้เกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยแล้วจะมีโชคดีเข้ามาด้วยนะครับลองดูนะแล้วก็หรืออาจจะได้มิตรใหม่ที่อายุน้อยก็ได้เข้ามาเสริมเติมเต็มชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นก็ได้1ถ้วยเฮ้ยเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าจะมีมิตรใหม่อายุน้อย ทำเป็นเล่นไปเด็กถือไม้เท้ากับหนึ่งถ้วยคุณมีโอกาสได้กัลยาณมิตรที่อ่อนวัยกว่าบางคนมีโอกาสได้แฟนเด็กบางคนมีโอกาสได้เพื่อนรุ่นน้องแบบนี้เข้ามาทำให้ชีวิตสนุกสนานร่าเริงมากขึ้นบางทีคนเรานะชีวิตเดิมๆใช้ชีวิตเดิมๆเหมือนกันทุกวันพอมีใครใหม่ๆเข้ามามีความสดชื่นสดใสเข้ามาในชีวิตพอจิตใจแจ่มใสก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหนึ่งถ้วยนี้ความสัมพันธ์ใหม่ๆชัดเจนความสัมพันธ์ใหม่ๆไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นแฟนเป็นคู่รักเสมอไปไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนเป็นคู่รักเสมอไปแต่หมายถึงกัลยาณมิตรก็ได้เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ดีๆจะเกิดขึ้นคุณได้มิตรใหม่ที่ดีแน่นอนถูกใจแน่นอนเข้ามาทำให้ชื่นอกชื่นใจแน่นอนส่วนคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาไหมก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะพิจารณาเลยและธาตุน้ำก็เด่นโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆดีงามดีงามชื่นใจแทนวันนี้พลังงานแสนดีเลยนะครับแล้วก็เจ็ดดาบโอเคไม่ต้องกลัวเจ็ดดาบ Seven of Swords ใบนี้เขามาบอกว่าขอให้ทำใจสงบๆทำใจให้สบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ปัญหาใดๆก็แล้วแต่ที่เคยมีอยู่กำลังจะพ้นไปแล้วนะถ้าคุณกำลังสงสัยเรื่องใดอยู่ความจริงกำลังจะปรากฏแล้วคุณจะมีความโชคดีจากการได้รู้เรื่องต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นนะครับเมื่อความจริงบางอย่างปรากฏหรือสิ่งที่ไม่ดีพ้นออกไปคุณจะโชคดียิ่งขึ้นสบายใจได้เลยไม่ต้องกังวลนะโอเคมาดูกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆข่าวดีโชคดีและสิริมงคลที่จะเกิดกับคุณ1เหรียญ Ace of Pentacles มีโชคลาภใหญ่มาแล้วตามหน้าไพ่ตามตำราสากลว่าไว้เมื่อไพ่1เหรียญ Ace of Pentacles ปรากฏมีโอกาสได้รับโชคใหญ่คำว่ามีโอกาสหมายถึงมีโอกาสก็คือมีโอกาสย้ำว่ามีโอกาสไม่ได้แปลว่าจะต้องได้ทุกคนนะครับหมายความว่ามีโอกาสได้ตามวาสนาตามแรงบุญทั้งบุญเก่าบุญปัจจุบันตามความเชื่อแต่เมื่อมีโอกาสแล้วก็ขอให้ใช้โอกาสให้คุ้มค่าเรียกว่าโอกาสมารออยู่ตรงหน้าแล้วอย่ามัวแต่นั่งรอดวงดีแล้วไม่ใช่นั่งรอเฉยๆดวงดีแล้วให้รีบทำความดีการได้โชคลาภไม่ได้แปลว่าเสี่ยงโชคเสมอไปแต่หมายถึงการทำคุณงามความดีขยันขันแข็งทำงานซื่อสัตย์สุจริตแล้วได้ผลตอบแทนจากการทำงานหรือการได้โชคลาภโดยเสน่หาก็ได้เช่นกันเรียกว่าถ้าคุณวางตัวดีขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตคุณจะมีรายได้เข้าดีๆเข้ามาจากทุกทิศทุกทางทั้งการงานจากคนที่ให้โชคลาภโดยเสน่หาจากการเสี่ยงโชคทุกทิศทุกทางแม้แต่การได้ของชอบของถูกใจที่ไม่ใช่เงินหรือความโชคดีด้านอื่นที่เป็นในเชิงที่ไม่ใช่รูปธรรมนักอย่างเช่นความสบายใจหรือสุขภาพที่ดีขึ้นแบบนี้เป็นไปได้นะครับรับไว้เลยและธาตุดินก็เด่นโอเคไปกันต่อมาพลังงานดีๆวันนี้พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานแสนดีมากๆข่าวดีและโชคดีและสิริมงคลที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้โอ้โหราชินีไม้เท้า Queen of Wands ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเพิ่งกล่าวไปเมื่อกี้นะมีโชคดีจากทุกทิศทุกทางและโชคดีอีกอย่างหนึ่งของคุณมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเจ้านายให้การสนับสนุนมิจฉาคนค้าคนขายจะได้ลูกค้ารายใหญ่ได้ลูกค้า VIP คนทำงานอิสระสังคมคุณจะกว้างออกไปคนทำงานประจำเจ้านายเมตตามีโอกาสได้รับโชคดีจากการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะครับชัดเจนมากหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตด้วยตัวเองโดยความสามารถก็ได้และธาตุไฟก็ยังเด่นโอเคไปกันต่อนะครับข่าวดีและโชคดีสิริมงคลของคุณที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้มาลุ้นกันพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ2ไม้เท้า Two of Wands ข่าวดีทางไกลมาแน่นอนใครทำงานทางไกลติดต่อสื่อสารทางไกลติดต่อต่างประเทศอินเทอร์เน็ตออนไลน์เด่นงานคอนเทนต์เด่นปังแน่นอนผู้ติดตามจะมากขึ้นคนทำคอนเทนต์มีโอกาสมีชื่อเสียงผู้ติดตามมากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นคนค้าคนขายดังกล่าวไปแล้วว่าจะมีลูกค้า VIP ลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าจากทางไกลใดๆก็แล้วแต่คนทำงานประจำก็มีโอกาสได้เดินทางไปดูงานมีโอกาสศึกษาต่อเพิ่มเติมความสามารถแม้แต่ได้รับการสนับสนุนใดๆเป็นข่าวดีที่จะเข้ามาได้จากทุกทิศทุกทางโอเคไปกันต่อนะครับยินดีด้วยมากๆวันนี้ข่าวดีและโชคดีสิริมงคลของคุณที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไม่ธรรมดาพลังงานไม่ธรรมดาวันนี้ คุณเป็นสายบุญนะเดวิลน่ารักพอพูดว่าสายบุญเดวิลออกมาแซวเลยเดวิลเขาออกมาแซวเราเล่นๆนะครับให้เราชื่นใจว่านอกจากการทำบุญการมีโชคดีสิริมงคลเข้ามาแล้วคุณจะมีความอิ่มหนำสำราญทางโลกด้วยเรียกว่าคุณจะมีความสุขทั้งทางโลกทางธรรมควบคู่กันไปเลยนะความสุขทั้งทางโลกทางธรรมควบคู่กันไปบุญก็ทำนะครับสิ่งดีๆก็ทำอยู่ความอิ่มหนำสำราญก็มีกินมีใช้แล้วก็เรียกว่ามีเสน่ห์เมตตามหานิยมด้วยในบางท่านนะครับมีข้อแนะนำเล็กน้อยกับเดวิลคือระวังกิเลสตัณหาสักนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีถ้ามีความสุขมากไปสุขจนล้นเนี่ยบางทีอาจจะเผลอลุ่มหลงมัวเมาได้เพราะฉะนั้นมีความสุขแต่พอดีมีสติอยู่เสมอแล้วเดวิลจะให้คุณประโยชน์นะครับประมาณนี้นะเสน่ห์เมตตามหานิยมเด่นมากติดต่อเจรจาพูดคุยกับใครมักประสบความสำเร็จที่แน่ๆอิ่มน้ำสำราญทางโลกแน่นอนทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียชีวิตคุณบาลานซ์ดีมากสมดุลดีมากแล้วก็7 เหรียญ Seven of Pentacles ยินดีด้วยคิดอ่านการใดอยู่จะมีความก้าวหน้าโดยลำดับไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทำงานสายใดอาชีพใดก็แล้วแต่7 เหรียญยังหมายถึงความก้าวหน้าในทุกรูปแบบการก้าวหน้าเรื่องส่วนตัวก้าวหน้าในเรื่องครอบครัวก้าวหน้าในเรื่องการเงินและแถมให้7 เหรียญเนี่ยตามตำราสากลว่าไว้เป็นไพ่ที่ดีมากอีกใบหนึ่งของคนที่คิดจะมีกิจการส่วนตัวใครที่คิดจะมีกิจการส่วนตัวสามารถเริ่มทำได้เลยนะครับไม่ต้องรอความพร้อม 100% ถ้ารอความพร้อม 100% จะไม่ได้เริ่มสักที7 เหรียญการันตีว่าถ้าคุณมีความคิดจะเริ่มทำกิจการส่วนตัวขอให้เริ่มต้นได้เลยมีโอกาสก้าวหน้าสูงมากโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสุดยอดวันนี้ไพ่ดีเป็นส่วนใหญ่มีเตือนเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งผมแนะนำไปแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรคุณจะมีโชคดีมากกว่านะครับแล้วก็โอ้โห3 ถ้วยยินดีด้วยนะครับความสำเร็จมาถึงแล้วหรือกำลังจะมาถึงบางท่านอาจได้รับความสำเร็จแล้วด้วยเมื่อดูคลิปนี้เพราะคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนะการเสี่ยงทายนี้3 ถ้วยปรากฏความยินดีเกิดขึ้นแน่นอน3 ถ้วยคือความเฉลิมฉลองยินดีนะผู้คนชูถ้วยชัยโยขนาดนี้ไม่ใช่3 เศร้านะ3 เศร้าอันนั้น3 ดาบคนละอันกันนะครับอันนี้3 ถ้วยคือความเฉลิมฉลองยินดีงานมงคลทุกอย่างสิริมงคลทุกรูปแบบความโชคดีทุกรูปแบบกำลังมาการเฉลิมฉลองยินดีกำลังจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วกับบางท่านกำลังจะประสบความสำเร็จบางท่านประสบความสำเร็จแล้วนะครับโอเคยินดีด้วยไปกันต่ออีกสัก2 ใบโอเคสวยงามอีกสัก2 ใบนะครับเด็กถือเหรียญโอ้โหโชคลาภเล็กๆแต่ได้เรื่อยๆเมื่อกี้มี1 เหรียญไปแล้วได้เด็กถือเหรียญมาอีกแปลว่าชีวิตนี้คุณมีโอกาสได้ทั้งโชคลาภใหญ่และโชคลาภเล็กๆน้อยๆโชคลาภใหญ่ๆอาจจะนานๆมาทีแต่โชคลาภเล็กๆมาเรื่อยๆได้กินได้ใช้เรื่อยๆคุ้มค่าชีวิตเอานะมาดูใบสรุปกันนะครับขอใบสรุปสวยๆ1 ใบสิโชคดีแล้วล่ะวันนี้ตามดวงชะตาตามตำราว่าไว้ตามความเชื่อคุณโชคดีมากคุณอยู่ในช่วงดวงดีดวงขาขึ้นการเสี่ยงทายครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้มารับชมร่วมกันนะครับรับไว้เลยเรามาโชคดีไปด้วยกันขอใบสรุปสวยๆ1 ใบโอ้โห Wheel of Fortune พูดไปเมื่อกี้ไม่ทันขาดคำว่าคุณอยู่ในช่วงดวงดีดวงขาขึ้น Wheel of Fortune ออกมายืนยันว่าคุณดวงดีจริงๆช่วงนี้เป็นเวลาที่โชคชะตาเข้าข้างคุณหยิบจับอะไรก็ดีไปซะแทบจะทุกอย่างนะครับและขอย้ำเสมอนะว่าดวงดีไม่ได้แปลว่านั่งเฉยๆแล้วจะดีไม่ใช่นั่งรอดวงดีแปลว่าฟ้าเปิดทางสะดวกขอให้รีบไปทำความดีทำบุญทำกุศลนะครับแล้วความโชคดีสิริมงคลจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนรับไว้เลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ